จะมีคีย์ดราม่านะเกมที่ชีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0ูนะครับนะดราม่ามันมีอะไรบ้างคือนะครับหลังจากที่ผมเห็นคอมเมนต์แฟนบอลน,นะครับนะด่าว่าเฮ้ยไม่มีกองหน้าเลยแผนบ้าเลยไม่มีกองหน้าอ่าอย่างนั้นอีกนะครับนะแล้วก็มีอะไรฮะไอ้สุภโชคแม่งใช้โอกาสโอ้โหนะ แม่งโง่ไม่จ่ายเพื่อนอะไรเงี้ยแม่งหลุดไปแม่งยิงไม่เข้าอ่ารเงี้ยนะครับนะทีมชาติไทยแม่งควรต้องชนะแม่งเสมอได้ไงแม่งนิชโนแม่งกาโค้ชไม่เก่งนู่นนี่นั่นนะครับผมอ่าผมเคลียร์ให้หมดเลยผมจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับดีไหมนะครับเอาประเด็นไหนก่อนดนีเอาประเด็นไหนก่อนดีเอาประเด็นนิชโนก่อนนะครับนะอ่ะผมพูดอย่างนี้นะครับฟังผมดีดีนะฮะนะใครที่ด่าทีมชาติไทยเนี่ย ผมบอกเลยมันก็ไม่ต่างผมว่ามันก็ไม่ต่างกับที่คุณด่ามันอยู่ในตอนเนี้ยไม่ต่างกันครับเพราะอะไรครับนิชิโน่มเพิ่งมาทําทีมไอไฟบ้าไหมเนี่ยจริงๆว่ามผมพูดในในการขยี้เรื่องบอลนะครับนะผมไม่ได้ไลค์ในเพจของเรานะครับผมไลค์ในเพจขยี้เรื่องบอลผมบอกไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยสมมติถ้าวันนี้ในทีมชาติไทยชาติจะไม่ชนะนะเวียดนามเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรครับนิชิโนะเขาเพิ่งมาทําทีมเตรียมทีมไม่ถึงเดือนเลย มึงบ้าไม่ในชน่คับเวียดนามที่เขาเตรียมทีมมาเป็นปีแล้วมึงจะไปชนะเขาเลยถ้าชนะได้มันก็ดีครับเราก็มีโอกาสนะไม่ใช่มไม่มีนะแต่ชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องแปกลกใจอะไรเพราะเราเนี่ยเตรียมท,มทีมที่หลังเขานิชิโนะเพิ่งมามึงเข้าใจไหมเนี่ยผมต้องขอพูดซ้ําเมื่อกี้นะครับคืออะไรไหมฮะการทําทีมไม่ใช่มานั่งเล่นขายของการทําทีมผู้บอลเนี่ยต้องใช้เวลามเข้าใจไหเนี่ย ไม่ใช่มานั่งเล่นเกมไอ้ฮาเออนะครับถ้ามึงบอกนิชิโนกากเนี่ยโอ้โหกูว่าแม่งกากกู่ทุกคนแล้วเข้าใจป่ะมึงได้โค้ดระดับโลกมาเลยนะโค้ดอย่างดีนะะนิชิโนเนี่ยนะครับผมนะพาญี่ปุ่นไปบอลโลกแล้วโหสู้เบลเยียมได้สนุกด้วยนะครับเกิดชนะเบลเยียมด้วยในรอบอ่าสิหกทีมรืแปดทีมไม่แน่ใจนะครับนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานคืออะไรครับผลการแข่งขันเนี่ย นะครับมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยทั่วไปนะครับผมใช้ว่าทั่วไปดีกว่านะครับนะบางกลุ่มเนี่ยผมใช้ว่าบางกลุ่มเนี่ยมันมองแค่ผลการแข่งขันน่ะแม่งก็เหมือนกับอาเด็กผีบางกลุ่มอ่ะที่แม่งมองแค่ผลการแข่งขัน่ะแต่แม่งไม่ได้มองรายละเอียดของเกมไม่ได้มองทรงบอลของของทีมว่าเฮ้ยมันมีพัฒนาการหรือเปล่าหรือมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันยังไงแม่งไม่ได้มองส้นตีเลยพวกนี้ยแม่งมองเน่ผลการแข่งขันอย่างเดียวไอ้ห่านะ และอีกอย่างหนึ่งครับเวลาแม่งโคตรน้อยเลยฮะนิชิโนเนี่ยนะเพิ่งมาทําเองยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับผมนะกับกันเนี่ยดูเวียดนามแม่งเต็มทีมมาตั้งนานแล้วอะนะแต่ทรงบอลเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับทีมชาติไทยเล่นดีกว่านะครับถ้าคุณดูในแง่ของแฟคติกเนี่ยทีมชาติไทยเล่นดีกว่านะฮะขึงเวียดนามนะครับทั้งทั้เวียดนามเมื่อก่อนไม่เคยกลัวเรานะครับ นะหลังจากที่ซิโก้เนี่ยถูกปลดไปแล้วแล้วใช้ไลยวัเยต,ตเออยก็ต่อเองหรือใครเองก็ตามเวลาเจอเวียดนามเวียดนามมันไม่เคยกลัวเรานะครับมันบุกใส่เรายับเลยครับแต่เจอนิชิโนะมันกลัวฮะมันต้องลงไปแพ็กแน่นครับบางทีเล่นหลังห้าแล้วว่าผมดูอยู่มันเล่นรถบัสนะครับ แล้วมันเล่นรับรอสวนนะครับเล่นรับลึกแล้วรอสวนนะครับเวียดนามมันกลัวเรานะฮะเมื่อวานเนี่ยมันเล่นกลัวเรานะครับโอเคใช่อาจจะมาในฐานะทีมเยือนแต่เชื่อผมเถอะถ้าลองเป็นโค้ชคนอื่นลังยะอย่างลายเยวัตหรือเป็นโค้ชต่อยก็ตามซึ่งเล่นแทคนิคก็ไม่ได้แบบนิชิโนคนละแบบกันซึ่งแน่นอนครับมันบุกเรายับแน่ฮะมันไม่กลัวหรอกครับแต่พอเป็นนิชิโนมันกลัวฮะนะทีมชาติไทยเมื่อวานเนี่ยคลองบอลมากกว่านะครับนะอ่าอาการสร้างสรรค์เกมหรือการเขาทำมีมากกว่านะครับ เนะวียดนามเพิ่งจะมามีช่วงท้ายๆรึ่งหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าฮาร์ดเรทหรือแรงวิ่งฟาร์มฟิตไทยเริ่มตกแล้วนะครับเพราะว่าบอลของอน,นะนิชโนเป็นบอลเพสซิ่งนะและเล่นบอลจ่ายแนวลึกคือเป็นในเดพาร์ตตัดได้ปุ๊บจ่ายแนวลึกทันทีนะฉะนั้นเนี่ยในความเข้าใจในการเล่นระบบของนิชโนต้องมีความเข้าใจสูงฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้านิชโนได้เต็มทีมสักปีหนึ่งเ่ะเต็มๆผมบอกทีมชาติไทยโคตรน่ากลัวครับ จริงๆโคตรน่ากลัวนะครับเพราะว่านี่ขนาดเตยมทีมแค่นี้นฮะโคตรน้อยแต่เล่นได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเกินว่าที่ผมคิดซะด้วยคำว่าเออเออมันดีกว่าที่คิดนะฮะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยดูบอลเนี่ยให้ดูแบบคนดูบอลไม่ใช่มาดูแบบเหมือกูนั่งเล่นขายของอ่ะเหมือนกูนั่งเล่นเกมเอฟเอ็มอ่ะมันไม่ใช่นะครับผมดูให้มันเป็นลองเทอมนะฮะนะ,นะดูด้วยติว่าโค้ชเขาเพิ่งมา มึงจะมาปุ๊บปั๊บได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นักเตะแต่ละคนเนี่ยที่เขาอ่าเก็บแคมป์ฝึกซ้อมอ, ino, อันดิชิโนะเขาต้องเรียนรู้นะฮะปรบับตัวเข้าเข้ากับอ่าเข้าหากับระบบแท็กติองดิชิโนะมันไม่ได้เร็วไม่ได้ง่ายในขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายเพราะไลเวัร์ต์ก็เล่นอีกแบบหนึง่งอ่าโคซิโก้ก็เล่นอีกแบบหนึง่งนะครับโคตต่อยก็เล่นอีกแบบหนึง่งนิชิโนะก็เล่นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันเลยมันต้องใช้ความเข้าใจฮะในการเล่น เตรียมทีไม่ถึงเดือนเลยมึงจะเอาแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นเลยมึงบ้ามเนี่ยมึงต้องเม้าไอ้ห่าผมบอกเลยได้แคไไ่ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นะอ่ะแล้วประเด็นเรื่องสุพโชคนะครับผมบอกเลยในเกมเมื่อวานเนี่ยไม่มีอะไรต้องไปด่าเขาเลยนะไม่มีอะไรต้องไปด่าแล้วเพราะผมบอกเลยว่าในเกมในวันเมื่อวานเนี่ยสุพโชคเล่นดีที่สุดในทีมด้วยผมบอกได้เลยดิโอเมซี่เจด้วยนะฮะเพราะเมซี่เจย์ผมก็ใจครับว่าเขาโดนมาร์คทีสองสามตัวนะครับเขาปิดพื้นที่ของเมซี่เจเมซี่เจอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าตัวอันตรายของเราที่สุดคือเมซี่เจนะของเวียดอเวียดนามเองก็ต้องวางผู้เล่นเนี่ยในการซ้อนหนึ่งซ้อนสองเมซี่เจย์ละฉะนั้นอาจจะเล่นยากลําบากแต่สุพโชคเนี่ย มีพื้นที่เล่นเยอะนะฉะนั้นเนี่ยในมีโอกาสสร้างสรรประตูหรือว่าอาหารจังหวะยิงได้ค่อนข้างเยอะสุขโชคเล่นดีนะครับไม่มีอะไรต้องไปด่าเด็กมันเลยมึงด่ามึงบ้าปะเนี่ยไอ้ฮ่านะบางคนอาจจะเสียายนะครับที่จังหวะสุดท้ายของเกมที่หลุดไปแล้วยิงแล้วติดทําไมไม่เลือกจ่ายผมบอกให้ฮะจังหวะนั้นเนี่ยเขาเลือกยิงก็ได้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์น้องด้วยน้องมันเองก็อายุยังไม่ได้เยอะมากนะครับนะ แล้วเพิ่งจะติดทีมชาติด้วยฮะนะฉะนั้นเนี่ยมาให้ประสบการณ์เขาสอนน้องไปแต่ถามว่าโดยรวมในเกมเนี่ยสุภโชคเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับเล่นดีมากๆนะฮะเออนะครับผมไปด่าเด็กมันนะครับนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้จบด้วยการยิงประตูก็จบด้วยการยิงประตูแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ดีพอแค่นั้นเองนะครับจริงๆในหว่าที่แพน,นเทพ,พาร์ลุกนั้นเนี่ยนะครับอ่าสุภโชคเนี่ย ถ้ายิงสวนไปเลยก็ผมว่าก็น่าจะดีแต่เขาเลือกที่แตะแต่แตะยาวไว้หน่อยฮะนะชนะมันก็เลยทําให้มุมเนี่ยมันแคบนะครับก็ไม่เป็นเรื่องของการอาตัดสินใจดิชันเมคกิ้งแล้วกันนะครับก็อาจจะยังไม่ดีร้อเปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่ามันก็จะดีว่าได้ได้เมาออกล่านี้ซึ่งแน่นอนละครับเขามีบทเรียนแล้วนะะนนเนี่ยมันไม่ใช่มามาตั้งซ้ําเติมมึงต้องให้หลังใจเขานะฮะมึงต้องให้หลังใจนักเตะไม่ไปด่านักเตะควายนะขอด่าหน่อยเถอะนะไอพ้พวกที่ด่าด่าทีมชาติไทยเมื่อวานเนี่ยขอดา่าเอยเถอะ นะฮะขอร้องเอาตาดูหน่อยาวยาวหืมไม่อยากจะหยาบคายเลยว่ะนะครับนะฉะนั้นใจเย็นๆหน่อยนะครับนะผมเชื่อว่าทีมชาติไทยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะผมมองว่าโอ้ยนี่ขนาดเตรียมทีมยังไม่ถึงเดือนโอ้โหได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะนิชิโนะถือว่าเก่งนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะครับเวียดนามจากที่มันไม่กลัวเราตอนนี้มันกลัวเราแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยมันเคยกลัวเราตอนยุคโคซิโก้นะครับหลังจากนั้นมันไม่เคยกลัวเราเลยนะครับมีเมื่อวานนี่ผมเห็นนี่คือมันเล่นกลัวเรานะครับ เขาไม่เห็นนิชิโนะมันเลยกลัวฮะนะครับอย่างน้อยโค้ดเราขู่ได้ครับอย่างน้อยทรงการเล่นบล็อกการเล่นเราเหนือกว่าเขาฮะแต่เพีเยงแต่ว่าไปสี่ภาพในตัวผู้เล่นของเรามันอาจจะยังไม่ดีพอในระบบการเล่นนิชิโนะเพราะว่าเพิ่งเตรียมทีมกันนะมันอาจจะต้องทําความเข้าใจกับระบบการเล่นของนิชิโนะให้มากกว่านี้ก่อนนะนักเตะชุดนี้นะฉะนั้นใจเย็นๆรอเวลาหน่อยนะให้เวลาหน่อยนะแต่ที่แน่คือบล็อกเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับทรงบอลการเล่นโอเคแล้วเวียดนามมันกลัวเราง่ายๆเลย นะครับผมนะฮะลองเป็นโคสตตอยลองเป็นอาลายวัฒเหรอฮะมันบุกแหลกกแท้ไส้ไหลสองร้อแล้วครับเวียดนามมันไม่มานั่งรับลึกลอตโต้อย่างนี้หรอกครับผมบอกได้เลยนะครับผมใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆครับดูบอลเนี่ยใจเย็นๆหน่อยฮะขอร้องนะฮะนะเออนะการทำทีไม่ใช่มานั่งเล่นขายของนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมอันเนี้ยเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันกรณีคล้ายๆเหมือนกับโอเล่ยูน่าโซชาเลยเหมือนกันเลยครับดิชิโนอโซชาเหมือนกันครับ โค้ดทุกคนต้องการเวลาทุกคนครับไม่มีใครมาต้องไม่ต้องการเวลาครับผมไม่เคยเห็นต้องการเวลาหมดครับเป๊ปแม่งขนาดเป็นโค้ดเทวดาโค้ดอาชีระมันต้องการเวลาเลยไอหา่านะครับนะครับดูบอลเนี่ยดูให้มันเออมีหลักการนิดนึงอ่ะนะไม่ใช่ว่าดูแบบโอ้ดูไปเรื่อยดูเอา,เอา,เอาตามอารมณ์กูถูกใจไม่ถูกใจอย่างเดียวมันไม่ใช่ต้องมีเหตุผลบ้างดิบางทีอ่ะนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องประเด็นนะฮะไอจานทำไมไม่มีกองหน้าอ่ะผมบอกเลยมันเป็นเทรนด์แล้วกันมันเป็นเทรนด์ฟุตบอรลนนะระดับน้ที่ อ่าอย่างที่ผมบอกไปเรื่อง p a y b เ k e กเกี่ยวลิงการถ้าใครจำได้นะครับคล้ายๆกันครับเราจะเห็นเมื่อวานเนี่ยเราใช้อ่าพิธิพัฒน์นะครับนะซารัสหรือธนบุญนะแล้วก็ทิติพันธ์ด้วยพ่วงจันเนี่ยสี่คนนี้ใท้เป็นมีฟิลตัวรับทั้งนั้นเลยตัวลุกเรามีแค่2คนนั่นคือสุภโชคกับชนาทิพย์สงศินนะแค่นั้นเองครับ หมายความอะไรฮะเพราะบอลของนิชโนเป็นบอลเพสซิ่งครับเลยต้องใช้ตัวรับในการไล่บอลหรือแย่งบอลเพราะบอลอ่านิชิโนต้องการแย่งบอลให้ได้ไวให้ได้เร็วเสียบอลแย่งทันทีแล้วก็แย่งในแดนในแดนคู่ต่อสู้ครับคือแทคติกอาจจะกล้คล้ายโซชาเหมือนกันมาเป็นเทรนมาเป็นเทรนฟุตบอลฮะคุณจะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมไม่มีกองหน้าอ่ะและเรื่องกองหน้าผมเห็นด้วยครับว่าคุณต้องมีใช่ครับแต่คุณลองมองดูในไทยลีสิครับว่าเรามีกองหน้าคุณภาพดีกี่คนครับ ลองมองดูหน่อยสิผมเห็นชลบุรีผมเห็นเมืองทองผมเห็นแต่ละทีมใหญ่ๆใ,ในไทยลีกเนี่ยใช้กองหน้าต่างชาติทั้งนั้นเลยแทบจะไม่มีกองหน้าทีมชาติไทยเลยเอ้ยถ้าไม่มีกองหน้าอ่าสัญชาติไทยเลยที่เก่งๆเ,เพราะอันนี้สโมสรก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาโอเคแหละมันเป็นการแข่งขันเขาก็ต้องหานักเตะพวกบราซิลหรือพวกต่างชาติเก่งๆมาเพื่อที่แข่งขันในลีกของเขาแต่ก็แน่นอนครับมันก็จะทําให้สูญเสีย อ่าระบบในทีมชาติกันนะในแง่ของการเฟ้นหาพวกไสเกอร์เก่งๆนะครับฉะนั้นเราก็จะมีแค่สุปชัยใจเด็ดแค่นั้นเองที่เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยไตยเกอร์คุณลองนึกดูนีนอกจากสุปชัยใจเด็ดมีใครฮะคุณนึกไม่ออกหรอครับทีมสินแดงดาเองก็เน่นเหรอครับอาจจะเจ็บด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออายุเขาเริ่มเยอะแล้วเริ่มรวยแล้วก็ถ้าถ้าจะไม่ติดทีมนิชิโนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ม่ใช่เรื่องแปลกเลยแน่นอนแหละครับเพราะต้องใช้ตัวพวกที่บอลนิชิโนเป็นบอลที่ใช้พลังกาลังความฟิตสูงครับนะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นพลังหนุ่มเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เรียกมาก็ต้องมีความฟิตดีระดับหนึ่งเลยนะถึงจะเล่นระบบเขาได้เพราะบอลเขาเป็นบอลเพสซิ่งนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆครับเราต้องดูทรัพยากรในมือเราด้วย,เร,วยเรามีใครบ้างแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่า,านิชิโนเนี่ยเขาเพิ่งมาทํานะครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับด้วยว่าต้องหาความรู้นึงเนี่ยต้องคือดูบอลก็ต้อง เราก็ต้องรู้ด้วยก็เราเราก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าเทรนฟุตบอลตอนนี้มันเป็นยังไงด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดประเด็นเรื่องลิงกาบางทีบางคนแม่ไม่เข้าใจไงนะเนี่ยอย่างทีมชาติไทายเนี่ยชัดเจนเห็นไนหะเราดูมีสมีสี่ตัวรับนะและไอ้สี่ตัวรับเราไปเล่นแดนบนทิติพันธ์เงี้ยไปเล่นยิงคู่หน้าทั้งนี้เป็นตัวรับเห็นไหมเพราะเขาเอาไปทําอะไรเอาไปเล่นแบบเฮเบเกอร์ไงไปเล่นไปเล่นไฮเบซิ่งไปเล่นเพสไงครับนะอย่างพิธีพั์อย่างเงี้ยอย่างเล่นสารัฐอย่างเงี้ยเล่นธนบูรณ์เงี้ยเนี่ยบางคนแม่ไม่เข้าใจนะ เพราะอะไรครับอ่ะผมเข้าใจฮะว่าผมเรียนโค้ดมาไงผมเลยเข้าใจบางคนไม่ได้เรียนไงน,นะครับนะบางคนอาจจะเป็นสายข่าวบางคนอาจจะเป็นนักวิจารณ์นะตามเพจดยนี่หน้าบางทีเขาไม่เข้าใจนะครับแต่ผมเนี่ยเข้าใจนะผมเลยบอกได้นะบางคนก็เนะีย่ยเนี่ยเห็นไหมทีมชาติไทยดูนิชิโนะเนี่ยมาเป็นเทรนฟุตบอลเทรนฟุตบอลมันเปลี่ยนนะบางทีเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมไม่มีกองหน้าวะทำไมไม่มีเพลย์เม이เกอร์วะคุณดูเทรนฟุตบอลด้วยบางทีมันเปลี่ยนนะครับอืม นะครับผมรอบนี้จะเข้ารอบต้องได้ที่หนึ่งกับอันดับสองที่สุดการเสมอด้บ้านเวียดนามเสียหายไหมไม่เสียหายหรอกครับเสมอเวียดนามนะจริงๆงนะานเสมอเวียดนามไม่ได้เสียหายเลยนะครับจริงๆนะถ้าเราแพ้เี่ยเสียหายนะอีกอย่างหนึ่งเราไปเยือนเวียดนามไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแพ้เขาสนิแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไปบลกเพื่อที่จะไปเสมอเขาเราก็ต้องการชนะเหมือนกันครับนะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าถามว่าใครที่เป็นคู่แข่งเราในสายนี้เนี่ยคือเวียดนามนั่แหละครับฉะนั้นเราไม่ได้เสีย สามคะแนนเวียดนามในนัดน,นี้ก็ไม่ได้เป็นไรครับนะแต่เกมหน้าเราต้องเอาสามคะแนนจากบ้านเขา,าให้ได้หรือถ้าอย่างน้อยคือเสมอก็ได้ไม่เป็นไรและเราไปเก็บพวกอินโดมาเลย์ให้ได้นะส่วน u A E เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ต่างหากนะครับที่เป็นคู่แข่งที่แท้จริงนะอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวเต็งในใน,ในสายของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแข่งใครคือเวียดนามนั่นแหละครับแต่อินโดกับมาเลย์เราก็ประมาทไม่ได้นะในการไปเยือนเขาเพราะในบ้านเขาแข็งนะแต่ในในบ้านเราผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านได้นะครับ เราน่าจะผ่านได้นะครับผมนะถ้าถามผมเนี่ยมุมมองผมนะผมว่าไม่ได้เสียหายนะเสมอเวียดนามผมว่ามันเป็นเรื่องปฏิสัมซันที่เสมอไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะผมมองในมุมมองโค้ดเนี่ยผมเลยเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเสมอเพราะอะไรฮะเขาเพิ่งเตรียมทีมเองไอฮ้ฮ่าถ้าสมมุติว่านิชิโนะแม่งเตรียมทีมมาครึ่งปีแล้วหรือเตรียมทีมมาปีางแล้วเออและเสมอเนี่ยคุณไปบ่นนิชิโนะผมก็จะไม่ว่าในสักคำหรอก ไอ้หานี่เพิ่งเตรียมทีไม่ถึงเดือนเลยย้ำอีกครั้งนะครับการทําทีมเนี่ยไม่ใช่นั่งเล่งขายของนะครับการทำยูบอลเนี่ยไม่ใช่นั่งเล่งขายของครับมันต้องใช้เวลาครับเข้าใจนะครับผมยายต้องย้ำอีกรอบนะฮะเออนะครับนะทีมชาติไทยกับเวียดนามผมบอกเลยว่าทีมชาติไทยจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นยี่วันนี้วันนี้ฮะไปเรื่อยๆเลยครับเพราะคุณได้โคตรระดับนี้มาเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าโคตรฟุกนะครับจริงๆ การที่ได้นิชิโนะมาเนี่ยโคตรฟุกนะครับที่โคตรระดับนี้จะมาคุมให้เราเนี่ยโคตรฟุกเลยนะไอหานะฮะมันไม่ใ <c oughs> จเย็ยนๆนะครับจะได้โคตรดีมาแล้วนะครับใจเย็ยนๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้โคตรดีมาแล้วก็ยังมันติดใจร้อนมันไม่ใช่นะครับไอก็ให้กาลังใจทีมเาตัยกับอ่านิชิโนะต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะครับผมอืมการพูดถึงเซนเตอร์แบ็กหน่อยอะเซนเตอร์แบ็กเนี่ยผมมองว่าควรต้องหายดีกว่านี้วะ นะครับอย่างเช่นมาริยทอมเบียเนี่ยผมมองว่าสกิลเกมรับนะฮะ่างที่ผมดูเมื่อวานอินดิวดวลในเรื่องด e เฟนดิ n งเนี่ยค่อนข้างดีแข็งแกร่งนะครับนะผ่านยากแต่ในการบิวเกมหรือในการครอบครองบอลเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับนะจากที่เราจะเล่นง,ง่ายๆสมูทในแดนหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะแล้วก็พันษาก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับคูเซน,นเตอร์เราเมาื่อวานไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับส่วนทีรทอนเมื่อวานก็ไม่ค่อยดีนะอยู่ในฟอร์มที่ ไม่ใช่ฟอร์มตัวเองเปิดบอลเสียมเยอะมากส่วนวนชิดตองโดเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกางกลางเหมือนจะทำมาตรฐานลงไปนิดนึงนะเมื่อวานแผงแอ็์โฟเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ว่าแผงกลางเราดีสารัตเล่นดีครับธนบูรณ์พ,พิติวัตรเล่นดีครับชนธทปก็ อาจจะโดนประกบเยอะนะครับบางทีก็อาจจะเล่นได้ไม่เต็มปฏิภา,า่าไหรยบวกสนามรื่นด้วยมันทาให้เขาเฟิร์สทัชได้ค่อนข้างเฟิร์สทัชแลวแต่ได้เบียบค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่คนที่เล่นเด่นที่สุดในทีมคือสุประโชคนะครับดีที่สุดเลยทติพัน์เองก็เล่นตามหน้าที่ตามบทบาทแท็กติกของโค้ชได้ตามเท่าที่จะทได้นะครับนะก็ะถือว่าทุกคนก็สู้ได้หมดได้ดีทุกคนแหละครับนะบนะบนะแต่แผงถ้าถามว่าจุดที่ต้องแก้ไขในทีมชาติไทยในเมื่อวานผมว่าเลยว่าแผงแบบ็คโฟทั้งแผงเลยต้องแก้ไขมดเลยนะครับ นะแต่แผงไิฟิลนะโอเคละแผงวิ่ฟิลกับแผงในในแดนหน้าฟอสไนเนี่ยนะถือว่าโอเคนะครับผมพอได้อยู่นะครับอืมนะฮะนะอ่ะก็จบไปครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับนะเขาพูดไปแล้วนะฮะนะประเด็นเรื่องดราม่านะครับนะต่างๆของทีมชาติไทยนะฮะผมเห็นแล้วผมอยากจะอ้วกนะฮะนะบางทีเห็นคอมเมนต์แต่ละคนนี่คือแบบมึงดูบอลเป็นปะวะไอห่านะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะครับนะผมใช้ครับกับบางคนแล้วกัน ใครที่มันด่าทีมชาติไทยอยู่เนะี่ยผมพูดคํานี้เลยมึงดูบอลเป็นปะวะใช้คํานี้เลยวะ่ะนะผมไม่เหมารวมเพราะแต่ละคนบางคนก็เข้าใจนะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจก็มีหลายคนนะครับว่าเอ้ยเออนิชโน่เพิ่งมานะเออเข้าใจมีหลายคนให้กงใจมีหลายคนครับส่วนม,ม,ม,มีมีบางคนแล้วกันนะครับที่แม่งเตะแม่งว่าแม่งพูดเนี่ยผมพูดคําเดียวว่ามึงดูบอลเป็นปะวะ <laughs> แค่นั้นแหละจบนะอะ โอเคครับนะก็จบไปครับสำหรับหัวข้อของทีมชาติไทยนะครับอ่ะผมอาจจะต้องขอตัวไปก่อนนะฮะนะใครที่เข้ามาฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังนะก่อนจะไปครับฝากแชร์กันดีด้วยฮะรือรวเลยรวรวเลยนะนนนนนนนะจะได้ถึงแป๊บหนึ่นหนึ่งครับเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในวันนี้จะได้เจอจาเดียวแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเราไว้ใน Facebook จามีพิษส์แดงแล้วก็ไปกดติดตามกด s ั b สไ r i b ์ไว้กดติดกระดิ่งไว้ใน youtube จามีพิษส์แดงด้วยนะครับนะผมอาจจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วกัน เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ฮะเดีย๋ยวค่อยว่ากอีกทีครับหัวข้ออะไรบายบายสวัสดีครับ